นะครับเมื่อวานนี้เราก็นำเสนอไปเรื่องที่อานนท์นำพาเจอตัดสินไปอีก2ปีในเรื่องความผิดคดีที่3ของ112นะครับวันนี้ท่านผู้ชมฮะเมื่อวานนี้ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรายงานว่าอัยการฟ้องคดีมาตรา112รุ้งปนัสยานะครับแกนนํา3นิ้วแล้วก็บีนิรากรอ่อนขาวแนวร่วมม็อบ3นิ้วต่อศาลอาญาในข้อหา112กับพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นะครับมาตรา14วงเล็บ3สืบเนื่องจากถูกกล่าวหาว่าเป็นแอดมินเพจแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมโพสต์ข้อความเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์เอาไว้3โพสต์เมื่อช่วงปี64นะครับนี่โพสต์ที่1เมื่อ10สิงหาคมปี63เวลา4ทุ่ม12นาทีเพจนี้โพสต์ประกาศกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับ10ข้อเรียกร้องท่านผู้ชมคงจำได้ในตอนที่ไปจัดเวทีการแสดงอยู่ที่ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเมื่อปี63อันนั้นเป็นคราวที่ร้ายแรงที่สุดแล้วก็เรียกร้องบังอาจเรียกร้อง10ข้อจากสถาบันพระมหากษัตริย์โพสต์ที่2 10มกราคมปี64เวลา 10:34 นาทีเพจนี้โพสต์นะครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตภาษีกูแล้วก็แฮชแท็กยกเลิก112พร้อมกับรูปในหลวงรัชกาลที่10และพระบรมวงศานุวงศ์ที่ถูกพ่นสีสเปรย์ข้อความยกเลิก112และภาษีกู9ภาพที่บังอาจมากโพสต์ที่3 6ตุลาคมปี64เวลาบ่ายโมง32นาทีเพจนี้โพสต์ภาพในหลวงรัชกาลที่10มีการตัดต่อล้อเลียนให้เสื่อมเสียอีก1ภาพนะฮะอัยการบอกว่าโพสต์ทั้ง3ข้อความมีการกล่าวหาว่ารัชกาลที่10ด้วยข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนอันเป็นการจาบจ้วงล่วงเกินดูหมิ่นหมิ่นประมาทอาฆาตบ้าร้ายพระมหากษัตริย์อัยการยังขอคัดค้านการประกันตัวทั้ง2คนเพราะเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงและเป็นคดีเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรนะครับและต่อมาทนายความและนายประกันกองทุนราษฎรประสงค์ก็ยื่นขอประกันตัวทั้ง2คนศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างพิจารณาคดีโดยใช้หลักทรัพย์ประกันคนละ 90,000 บาทโดยไม่มีเงื่อนไขนะครับจากการติดตามศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรุ้งปนัสยานะฮะผู้หญิงคนนี้ท่านผู้ชมฮะถูกดำเนินคดีมาตรา112ทั้งสิ้น10คดีแล้วครับส่วนบีนิรากรมีมาตรา112 2คดีครับนี่ครับก็เห็นอนาคตแล้วฮะเห็นอนาคตเลยลุงปนัสยาก็ดูอานนท์นำพาไว้นะครับอานนท์นำพาโดน14คดีรุ้งโดน10คดีนะฮะท่านผู้ชมฮะเรื่องของการขนย้ายกากแคดเมียมก็เริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นที่ในกรุงเทพแล้วก็ที่จังหวัดสมุทรสาครขบวนรถออกจากทั้งสองที่แล้วก็ไปนัดเจอกันที่แถวนนทบุรีแล้วก็ขับไปพร้อมกันไปที่จังหวัดตากนะฮะตอนค่ำของเมื่อวานนี้นะครับในส่วนของสมุทรสาครเมื่อวานนี้ผู้ว่าสมุทรสาครก็มาดูแลเรื่องของการขนย้ายด้วยตัวเองนะครับก็มีรถของเจ้าหน้าที่ปทส.นำขบวนรถเทรลเลอร์ทั้งหมด4คันออกจากโรงงานไปจนถึงจุดนัดหมายในพื้นที่กรุงเทพหลังจากนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของตำรวจทางหลวงแต่ละพื้นที่รับช่วงต่อๆกันไปนะครับ4คันที่บรรทุกกากตะกอนแคดเมียมนะครับผู้ว่าบอกก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีนะครับรอบแรกนี้ก็บรรทุกไปทั้งหมด112ตันกว่าๆเป็นตัวเลขที่ได้จากการชั่งแต่ละถุงแล้วเอาขึ้นไปไว้บนรถเนี่ยขึ้นไปไว้บนรถเทรลเลอร์แบบนี้แล้วปิดทับด้วยผ้าใบกันน้ำอีกทีหนึ่งผู้ว่าสมุทรสาครบอกว่าหลังจากนี้จะมีการขนย้ายทุกวันวันละ15เที่ยวนี่นะฮะตามแผนที่ได้วางเอาไว้ก็จะขนย้ายที่โรงงาน J&B Metalออกให้หมดก่อนแล้วก็จะไปดำเนินการในอีก2แห่งที่เหลือคาดว่าจะเสร็จตามกำหนดที่วางไว้ก็คือ17มิถุนายนนี้แน่นอนนะครับนี่นะฮะก็กากแคดเมียมนะครับที่พบเนี่ยรวมแล้วทั้งสิ้นมี 12,948 ตัน
พบที่ JMB Metal ที่สมุทรสาคร 6,868 ตันบริษัทชินหนเฉินอินเตอร์เทคที่บางน้ำจืดสมุทรสาคร 1,000 กับอีก5ตันแล้วก็โกดังให้เช่าที่กระทุ่มแบนอีก534ตันนี่นะฮะอันนี้สมุทรสาครทั้งหมดมีอยู่3จุดโรงงานที่ชลบุรี 4,391 ตันที่กรุงเทพ150ตันนี่นะฮะแต่ว่าการขนย้ายอย่างที่เรารายงานไปให้ทราบตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะว่าการขนย้ายเขาใช้รถเทรลเลอร์แบบนี้มีใส่ถุงเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มีผ้าใบกันน้ำคลุมเอาไว้แต่ว่าอาจารย์สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์นะฮะหรือว่าดร.เอรองหัวหน้าประชาธิปัตย์ลงพื้นที่สังเกตการขั้นตอนการขนย้ายกากแคดเมียมจากบางซื่อไปจังหวัดตากเมื่อคืนนี้แล้วก็แสดงความเห็นว่ามีความไม่ปลอดภัยจากการขนย้ายนี่นะฮะดร.เออธิบายเอาไว้แบบนี้หนึ่งทำไมไม่ใช้ตู้คอนเทนเนอร์ทั้งที่ถนนและพื้นที่มันเข้าออกได้ง่ายรถขนาดใหญ่สามารถเข้าไปในพื้นที่ได้แต่ไม่ใช้ให้ถูกต้องแล้วก็ยังใช้วิธีโกยใส่ถุงแล้วโยนใส่รถพ่วงปิดผ้าใบมีหนำซ้ำนี่คือวันแรกในการขนย้ายคนมาดูก็เยอะยังเก็บงานไม่เรียบร้อยผมไม่กล้าคิดต่อว่าถ้าดูแบบห่างหูห่างตาแบบไม่มีใครเห็นแล้วจะเป็นยังไงการใช้ตู้คอนเทนเนอร์เป็นมาตรฐานสากลที่เขาคิดมาไว้ดีแล้วแต่การใช้รถพ่วงแล้วปิดด้วยผ้าใบถ้ามีอุบัติเหตุวัตถุอันตรายกระจายเต็มท้องถนนประชาชนก็จะเดือดร้อนถึงตอนนั้นใครจะรับผิดชอบต้องคิดถึงความเสี่ยงก่อนเสมอนี่นะป้องกันไว้ดีกว่าไปแก้ทีหลังก็ตั้งคำถามเอ๊ะทำไมคุณไม่ใช้ตู้คอนเทนเนอร์สองเจ้าหน้าที่ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันสารพิษที่เหมาะสมนี่นะแคดเมียมเนี่ยมันเป็นวัตถุอันตรายโดยเฉพาะไอระเหยสูดเข้าไปหรือผ่านผิวหนังอันตรายมากแต่เจ้าหน้าที่มีอุปกรณ์ไม่เพียงพอบางคนหน้ากากอนามัยหลายคนไม่มีอุปกรณ์ป้องกันนะไม่มีอุปกรณ์ป้องกันตาป้องกันใบหน้านี่สามไม่มีสัญลักษณ์วัตถุอันตรายมีสติ๊กเกอร์เท่าฝ่ามือแทบจะมองไม่เห็นรถบางคันผ้าคลุมก็คลุมไว้แบบลวกๆพอเป็นพิธีฝากถึงเจ้าหน้าที่ถ้ายังถูลู่ถูกลางขนไปแบบทุลักทุเลแบบนี้ผมห่วงประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนซะจริงๆนี่นะฮะถ้าประชาชนสังเกตเห็นขบวนรถก็ให้ระมัดระวังตัวด้วยนะครับนี่นะฮะก็อย่างที่ดร.เอถามอ่ะเอ๊ะทำไมไม่ใช้ตู้คอนเทนเนอร์มันน่าจะมิดชิดกว่าไหมเอาอะไรโอเคแล้วคุณปิดผ้าใบแบบนี้สมมติว่าไปเกิดอุบัติเหตุกลางทางเนี่ยโอ้โหแต่นี้ยุ่งเลยนะใช่ยุ่งเลยนี่ก็ยังต้องขนกันอีกหลายเที่ยวท่านผู้ชมฮะกว่าจะขนเสร็จหมดทุกที่เนี่ยนู่นนะฮะกลางเดือนมิถุนายนอย่างที่สมุทรสาครเนี่ยเขาจะขนได้วันหนึ่งสักทุกวันวันละ15เที่ยวท่านผู้ชมฮะพรุ่งนี้วันที่1พฤษภาคมเมื่อวานนี้คุณรัตเกล้าสุวรรณคีรีรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็แถลงนะครับตามที่ครม.มีมติเมื่อ28พฤศจิกายน2566เรื่องของการปรับอัตราเงินเดือนแรกเข้าบรรจุสำหรับกลุ่มข้าราชการพลเรือนนะครับเจ้าหน้าที่ของรัฐใครที่จบปริญญาตรีมาก็จะมีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 18,000 บาทใครที่จบระดับปวช.จะมีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 11,000 บาทนะครับและนอกจากดูแลข้าราชการนะครับแรกเข้าแล้วยังให้ความสำคัญดูแลข้าราชการที่เกษียณและได้รับเบี้ยหวัดบำนาญอีกด้วยนะครับโดยครม.ยังได้ออกพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญนะครับใครที่ได้รับเบี้ยหวัดบำนาญนะครับต่ำกว่าเดือนละ 11,000 บาทให้ได้รับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญเพิ่มขึ้นตามอัตราที่กำหนดนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นนี่ครับเรทจะเป็นแบบนี้ท่านผู้ชมฮะตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป1พฤษภาคมนะฮะ1พฤษภาคมเอาละครับเช้าข่าวเข้มเช้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ